ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ International Newsroom นะครับเราพบกันประจำทุกวันในเวลาแบบนี้ช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์กันก่อนครับวันนี้ไปดูกรณีที่ชาติอาหรับหลายประเทศออกมาตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์นะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลกาตาร์ออกมาระบุครับว่าตอนนี้คูเวตกำลังพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องยอมรับนะครับว่าส่งผลกระทบกับกาตาร์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและก็การใช้ชีวิตของผู้คนในชีวิตประจำวันครับไปกันที่อังกฤษกันบ้าง นะครับตอนนี้ชาวอังกฤษออกมาไว้อาลัยกับการสูญเสียการเสียชีวิตของบุคคลหลายคนในเหตุการณ์การโจมตีกลางกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันชาวอังกฤษบอกว่าจะไม่ยอมแพ้กับการก่อการร้ายครับอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับกองทัพของฟิลิปปินส์ออกมาเปิดเผยว่าพบทรัพย์สินจำนวนมหาศาลนะครับที่เป็นของกลุ่มกบฏในเมืองมาราวีทางตอนใต้ของเกาะมินดานาโอประเทศฟิลิปปินส์และตอนนี้ทำการยึดเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้ในรายการ International Newsroom ในวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ International Newsroom นะครับเชื่อมโลกเชื่อมไทยไปกับเราผมภัทรพลนิธิวรพลครับค่ะดิฉันธิภากรสุภลักษณ์เจคับเซ่นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปเริ่มกันที่ข่าวจากประเทศอังกฤษค่ะหลังจากที่มีเหตุก่อการร้ายนะคะที่กรุงลอนดอนอีกรอบนึงค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดทางอังกฤษนะคะก็ประชาชนค่ะได้ออกมารวมตัวกันเพื่อไว้อาลัยให้แก่เหยื่อผู้เสียชีวิตเดี๋ยวเราจะไปดูรายงานชิ้นนี้กันค่ะIt's things like this that show that radicalism will never work because it just brings everyone closer together. We always get better and we should always bounce back here. London is strong and it always will be. Sure, everyone's angry, everyone's asking why. The numbers here and, I mean, there's people from all parts of the community, different communities, and it's just been amazing to kind of see that level of compassion and support.I think people don't realise how resilient they are until something like this happens. We've got a stiff upper lip, you know. It's something I think we're very proud of. We have the foundations as a society that make us very strong. In times of crisis, the way we react often defines us, and I think the way that everyone here today has reacted has been really admirable. If we stop living, if we stop going out,If we stop doing what we love to do, then they win. And the only single one good thing about events like this is the fact that it shows that we actually do care for each other, we can care for each other. We will be united as Londoners. I firmly believe that. We've been through far worse and we'll come through again and again and again.อันนั้นก็เป็นเสียงของประชาชนชาวอังกฤษแท้ๆนะคะที่มองถึงเรื่องนี้แล้วก็บรรยากาศด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอังกฤษก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็จะดำเนินชีวิตต่อไปพูดถึงเรื่องของอังกฤษรัฐบาลก็ต้องทำงานหนักนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้แล้วค่ะใช่ครับและการเลือกตั้งในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการปูทางไปสู่การพูดคุยเรื่องของการ Brexit นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับของชาวอังกฤษที่มีการโหวตให้อังกฤษอยู่ในสภาพยุโรปต่อ 48% ที่มีการลงมติในเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งการลงประชามติในครั้งนี้แล้วก็การเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากเช่นเดียวกันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับดาเรนกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับวัยรุ่นชาวอังกฤษหลายๆคน เขายังกังวลเรื่องการตัดสินใจออกจาก EU ของอังกฤษที่ผ่านมาชาวลอนดอนมักจะเทคะแนนเสียงให้กับพรรคอนุรักษ์นิยมแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาคิดว่าจะโหวตให้กับพรรคอื่น I wasn't sure who to vote for in my area which would support a remainAnd when I looked online, I went on a website which basically said who you should vote for if you feel that Remain is a good option, and it suggested that I voted Lib Dem in this area. ท่ามกลางความกังวลใจและความสับสนนี้เว็บไซต์ใหม่ๆจำนวนมากจึงผุดขึ้นมาเพื่อกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังตัดสินใจไม่ได้เว็บไซต์ดังกล่าวคำนวณและสร้างกลยุทธ์สำหรับการเลือกตั้งในวันที่8มิถุนายนนี้เพื่อไม่ให้พรรคอนุรักษ์นิยมของนางเทเรซาเมย์ชนะ okay, และกลับ so ขึ้นมามีอำนาจเหนือในการเจรจาเบรกซิตอีก The website
allows you to enter in a location or your postcode or to select a constituency. And from that constituency, we will find out who is currently running there and then who is best to beat the Conservative Party. ตั้งแต่เปิดตัวเว็บไซต์ของเดวิดมีผู้ใช้เข้ามาชมแล้วกว่า 1.5 ล้านคนและกลุ่มนี้เองก็เป็นกลุ่มพรรค Liberal Democrat พรรคเล็กๆที่สนับสนุนสหภาพยุโรปหวังใช้เป็นฐานเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งพรรคดังกล่าวเลือกชูแคมเปญต่อต้าน Brexit และเสนอให้การลงประชามติเรื่อง Brexit ขึ้นมาอีกครั้งหลังการเจรจารอบแรกเสร็จสิ้น If you do not like that deal you should have the choice to remain in the European Union แน่นอนว่าเขาหวังจะดึงชาวอังกฤษ 48% ที่โหวตให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปต่อในการลงประชามติครั้งที่แล้วแต่บางฝ่ายก็มองว่ากลยุทธ์นี้คงใช้ไม่ได้ผล The Liberal Democrats have tried to portray the election as one about a rerun of the Brexit debate but they're failing to make any headway on this the potential impact of tactical voting is exaggerated and it's something which maybe we talk about but we very rarely witness ผลโพลล่าสุดพบว่า1ใน3ของประชาชนชาวอังกฤษเตรียมที่จะใช้กลยุทธ์ในการโหวตกันไม่ให้พรรคอนุรักษ์นิยมขึ้นมาเป็นพรรครัฐบาลอีกไม่ว่าจะเป็นการเลือกพรรคคู่แข่งอย่างพรรคแรงงานหรือพรรคเล็กอื่นๆแม้ผู้เชี่ยวชาญบางคนจะบอกว่าเป็นงานยากที่อังกฤษจะกลับลำไม่ออกจาก EU เพราะจะดูไม่เคารพต่อเสียงประชาชนส่วนใหญ่แต่หลายคนก็หวังว่านโยบาย Brexit จะเบาบางลงพวกเขาหวังว่าแม้จะออกจากสหภาพยุโรปแล้วอังกฤษก็ยังมีพื้นที่อยู่ในตลาดยุโรปและอนุญาตให้ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่เนี่ยมีความท้าทายรออยู่นะคะนอกจากเรื่องของ Brexit ก็ยังมีเรื่องของการก่อการร้ายด้วยที่เกิดขึ้นถือว่า3รอบทั่วประเทศในรอบกว่า2เดือนที่ผ่านมานะคะค่ะพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนั่นก็คือนายเจอร์มี่คอร์บินนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานค่ะหนึ่งในพรรคใหญ่ของอังกฤษเป็นคู่แข่งคนสำคัญของนางเทเรซาเมย์จากพรรคอนุรักษ์นิยมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรายงานพิเศษชิ้นนี้เพื่อทำความรู้จักกับนายเจอร์มี่คอร์บินกันค่ะWhen Jeremy Corbyn won the leadership of Britain's Labour Party in 2015, it was a shock. As leader of the Labour Party. Not only had he never held a cabinet position before, but he belonged to the far left of the party, with values more reminiscent of the 1980s than the more centrist movement of Tony Blair 20 years later. He's had controversial views on a range of issues. For instance, he'd like to see the UK become a republic. He's had ties with the political faction of the IRA, Sinn Féin, and he's also called the Palestinian group Hamas and Lebanon's Hezbollah friends, despite his country and others deeming them as terrorists.Corbyn voted against intervention in Iraq and Syria and recently blamed foreign interference in troubled lands for fomenting Islamic extremism. When it comes to his domestic policies, he wants to renationalize swathes of British industry, from the railroads to the power networks. He wants to provide 1.3 million children across the country with free childcare. And signing a deal with the EU after Brexit will be a key priority.ถึงแม้ว่าเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาสำหรับอังกฤษนะครับแต่ว่าเรื่องของประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ายังคงต้องเดินหน้าต่อไปจุดหนึ่งก็เป็นการแสดงจุดยืนว่าไม่หวาดกลัวต่อภัยการก่อการร้ายนะครับไปดูเรื่องของอาหารอิตาเลียนบ้างหลายๆท่านชอบเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นแฮมเป็นชีสเป็นพาสต้านะครับแต่ว่าวันนี้อิตาลีนั้นประสบกับปัญหาหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าอาหารจะมีเสน่ห์แล้วก็อร่อยไม่เหมือนใครแต่ว่าตอนนี้ต่างชาติก็สามารถผลิตออกมาได้เหมือนกันที่สำคัญคือรสชาติอาหารก็ไม่แตกต่างกันแล้วก็มีขายในเปอร์มาร์เก็ตได้เหมือนกันด้วยนะครับจึงมีความคิดขึ้นมาว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาทางแปะสติกเกอร์ลงไปว่าอาหารเหล่านี้ made in Italy แต่ว่าแนวคิดนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงนะครับว่าจะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียอย่างไรติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับปัจจุบันบนชั้นจำหน่ายสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกเต็มไปด้วยอาหารอิตาเลียนไม่ว่าจะเป็นชีสแฮมพาสต้าหรือแม้แต่สปาร์กิ้งไวน์แต่หลายครั้งที่อาหารเหล่านี้เพียงแค่หน้าตาเหมือนหรือฟังชื่อแล้วเหมือนอาหารอิตาเลียนเท่านั้นเช่นพาเมซานชีสผลิตในนิวซีแลนด์หรือโปรเซโก้ผลิตจากบราซิลเพื่อป้องกันสินค้าเหล่านี้จากต่างชาติรัฐบาลอิตาลีจึงคิดค้นโลโก้ Made in Italy ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าชิ้นนี้สิผลิตขึ้นในอิตาลีจริงๆ
พื่อหวังต่อสู้กับสินค้านำเข้าจากต่างแดนแต่เจ้าโลโก้ดังกล่าวก็กำลังทำให้เกิดคำถามครั้งใหญ่ประเด็นคำถามนั่นคืออะไรคืออาหารอิตาเลียนที่แท้จริงเช่นวัตถุดิบทุกชิ้นต้อง made in อิตาลีทั้งนั้นหรือสามารถมีวัตถุดิบอื่นปนได้ตัวอย่างเช่นไส้กรอกที่ผลิตในอิตาลีแต่ใช้เนื้อนำเข้านั้นสามารถติดป้าย Made in Italy ได้แต่ในขณะที่แฮมที่ทำในโรงงานต่างแดนแต่เจ้าของเป็นอิตาลีก็ไม่สามารถติดป้ายได้และตอนนี้โครงการ Made in Italy ของรัฐบาลอาจจะถูกล้มเลิกเสียแล้วเนื่องจากธุรกิจอาหารเองเห็นพ้องไม่ตรงกันกับเรื่องนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในโปรเจกต์ดังกล่าวเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและโลโก้ Made in Italy ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งโปรเจกต์ดังกล่าวจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนเห็นพ้องจากทุกฝ่ายแต่ในตอนนี้ความคิดเห็นในวงการอุตสาหกรรมอาหารของอิตาลีแตกเป็นหลายฝั่งหลายฝ่ายเหลือเกินกระทรวงอุตสาหกรรมเริ่มประกาศโปรเจกต์ Made in Italy เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและเริ่มต้นหารือกับผู้ผลิตในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังมีการร้องเรียนเรื่องเกิดคู่แข่งด้านอาหารซึ่งทำให้อุตสาหกรรมอาหารอิตาลีเสียรายได้ในการส่งออกไปมากถึงหลายพันล้านยูโรแต่ถึงแม้ตอนนี้จะเกิดเสียงถกเถียงกันอย่างหนักว่าสมควรที่จะใช้โลโก้ Made in Italy หรือไม่แต่สำหรับผู้ผลิตอาหารในอิตาลีแล้วนั้นพวกเขาเห็นตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือคู่แข่งจากต่างชาติกำลังทำการตลาดอย่างไม่เป็นธรรมเพราะบางครั้งบริษัทเหล่านั้นใช้ถ้อยคำหรือสัญลักษณ์เพื่อพยายามจะสื่อให้เห็นว่าสินค้ามาจากอิตาลีแต่จะไม่ระบุว่าสินค้าของตนนั้นผลิตจากที่ไหนจริงๆหรือถ้าหากระบุก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้ทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงานคนไทยเราก็ชอบอาหารอิตาเลียนไม่น้อยเลยนะคะดูเรื่องนี้ก็บางคนอาจจะหิวขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจากทวีปยุโรปเดี๋ยวเราจะย้ายทวีปกันบ้างค่ะไปดูทางฝั่งสหรัฐกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของการบินค่ะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะเสนอให้เปลี่ยนการปฏิบัติงานหอบังคับการบินให้เป็นของภาคเอกชนค่ะเพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังด้านเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นแนวคิดริเริ่มนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานแรกที่ทำเนียบขาวกำลังกำหนดแผนงานอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกราฟิกชุดนี้กันค่ะToday we're proposing to take American air travel into the future, finally, finally, right? Finally. It's a long time. The current system cannot keep up, hasn't been able to keep up for many years.At a time when every passenger has GPS technology in their pockets, our air traffic control system still runs on radar and ground-based radio systems that they don't even make anymore. They can't even fix anymore. And many controllers must use slips of paper to track our thousands and thousands of planes that are up in the air.Adopt these changes, Americans can look forward to cheaper, faster, and safer travel. ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีที่หลายชาติอาหรับออกมาตัดสัมพันธ์กับประเทศกาตาร์เพราะอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้ายนะครับผลกระทบมีหลายมิติด้วยกันช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงแตกประเด็นเจาะลึกครับแต่
ประเด็นจาะลึกในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ชาติอาหรับหลายชาติประกาศตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์ค่ะล่าสุดนะคะทางรัฐบาลกาตาร์เปิดเผยว่าตอนนี้คูเวตกำลังเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาสัมพันธ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัดสัมพันธ์เพราะว่ากลุ่มชาติอาหรับอื่นๆค่ะอ้างว่ากาตาร์นั้นให้การสนับสนุนการก่อการร้ายค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกาตาร์นะคะเปิดเผยว่าคูเวตกำลังพยายามช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการทูตที่เกิดขึ้นคูเวตแนะนำให้กาตาร์ลดความตึงเครียดกับประเทศต่างๆที่มีปัญหากันค่ะแล้วก็ยับยั้งการยกระดับความขัดแย้งซึ่งตอนนี้คูเวตก็กำลังพยายามทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยวิกฤตนะคะในภูมิภาคหลังชาติอาหรับหลายชาติประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์แล้วก็พยายามจะโดดเดี่ยวกาตาร์ออกไปตอนนี้ค่ะชาวกาตาร์เริ่มกักตุนอาหารและน้ำกันแล้วเพราะว่ากาตาร์เองต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารนะคะจากซาอุดีอาระเบียมากถึง 40% ถ้าซาอุดีอาระเบียตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์แล้วค่ะก็อาจจะทำให้ข้าวของต่างๆขาดแคลนหรือว่ามีราคาแพงได้เมื่อวานนี้นะคะมีข่าวออกมาค่ะว่าซาอุดิอาระเบียอียิปต์สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE แล้วก็บาเรนนะคะประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์กล่าวหาว่ากาตาร์ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็อิหร่านค่ะซึ่งเป็นศัตรูของซาอุดิอาระเบียนะคะต่อมาภายหลังค่ะมีเยเมนแล้วก็มาลดีฟด้วยที่ประกาศตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์ตามมาเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Financial Times ค่ะระบุบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีกลุ่มก่อการร้ายได้ลักพาตัวสมาชิกราชวงศ์กาตาร์นะคะจำนวนหนึ่งขณะที่เดินทางไปทริปล่าสัตว์ยังอิรักนะคะแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายนี้ได้เรียกค่าไถ่จากรัฐบาลกาตาร์ค่ะโดยทางรัฐบาลกาตาร์นะคะยอมจ่ายเงินค่าไถ่มากถึงประมาณ 35,000 ล้านบาทให้แก่อิหร่านแล้วก็กองกำลังในซีเรียที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออิดะค่ะจนเป็นฝังเส้นสุดท้ายนะคะที่ทำให้หลายชาติอาหรับประกาศตัดสัมพันธ์กับกาตาร์สำนักข่าวของทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าซาอุดีอาระเบียตัดสินใจตัดความสัมพันธ์เพราะว่ากาตาร์ดูแลสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มซึ่งมีเป้าหมายเพื่อก่อกวนความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งรวมถึงกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมกลุ่ม IS แล้วก็กลุ่มอัลกออิดะค่ะหนังสือพิมพ์ The Financial Times นะคะรายงานด้วยว่าข้อตกลงเรียกค่าไถ่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์วิตกกังวลเกี่ยวกับบทบาทของกาตาร์ในภูมิภาคนะคะขณะที่รัฐบาลกาตาร์ค่ะแน่นอนออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็ไม่ยอมรับการตัดสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านโดยบอกว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีพื้นฐานความจริงค่ะสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะระหว่างกาตาร์กับชาติอาหรับหลายชาติจนนำมาสู่การตัดสัมพันธ์นี้นะคะค่อนข้างที่จะซับซ้อนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเกิดขึ้นมานานแล้วจนถึงฟังเส้นสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะล่าสุดตามข่าวที่ออกมาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามรายงานของคุณเอียนลีจาก CNN ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปดูรายงานนะคะจากคุณเอียนลี CNN นะคะผู้สื่อข่าวที่มีมาบอกว่าเรื่องของความสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะอธิบายค่ะว่าวิกฤตตะวันออกกลางค่ะถึงแม้ว่าตึงเครียดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วนะคะประเด็นสำคัญก็คือกาตาร์ดำเนินนโยบายต่างประเทศนะคะที่แตกต่างจากชาติอาหรับอื่นๆซึ่งประเทศเหล่านี้ค่ะต่างไม่พอใจค่ะมีหลายประการมากนะคะซาอุดิอาระเบียแล้วก็ชาติอาหรับอื่นๆบอกว่ากาตาร์เองสนับสนุนองค์กรการก่อการร้ายอย่างกลุ่ม IS แล้วก็อัลกออิดะทั้งที่จริงแล้วค่ะซาอุดิอาระเบียก็เผชิญข้อกล่าวหานี้เช่นเดียวกันประเด็นต่อมานะคะเรื่องของกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมหรือว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดนะคะซึ่งรัฐบาลกาตาร์นะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแต่ว่าซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะมองว่ากลุ่มนี้เป็นองค์กรก่อการร้ายแล้วก็เป็นกลุ่มนอกกฎหมายในอียิปต์ด้วยนะคะปัจจัยต่อมามีอิหร่านค่ะซึ่งกาตาร์เนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีด้วยในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าซาอุดีเองก็มองว่าอิหร่านเป็นศัตรูในภูมิภาคสุดท้ายค่ะสถานีข่าวอัลจาซีรานะคะซึ่งเป็นของกาตาร์ค่ะแล้วก็ชาติอาหรับอื่นๆมองว่าอัลจาซีราเป็นหอกข้างแคร่สำหรับชาติอาหรับหลายประเทศค่ะรัฐบาลอียิปต์สั่งห้ามเผยแพร่ข่าวของสถานีนี้นะคะขณะที่วันนี้ซาอุดีอาระเบียเองก็ได้สั่งปิดสำนักงานอัลจาซีราในประเทศไปแล้วค่ะนานาประเทศและชาติอื่นๆในภูมิภาคเรียกร้องให้ประเทศคู่กรณีทั้งหมดไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและปรองดองกันรวมถึงเอมีหรือว่าเจ้าผู้ครองคูเวตนะคะติดต่อไปถึงเอมีของกาตาร์ค่ะให้ใช้ความอดกลั้นแล้วก็อย่าทำให้สถานการณ์บานปลายยิ่งไปกว่านี้ค่ะค
ค่ะหลังจากที่ชาติอาหรับนะคะตัดสินใจประกาศตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์นะคะเราจะไปดูกันว่าชาวกาตาร์อาจจะได้รับผลกระทบอะไรจากชีวิตประจำวันบ้างค่ะSome people are calling this the biggest political crisis to hit the Middle East in years. Overnight, several Arab countries decided to completely sever ties with Qatar. And here's why that's important. Qatar might have natural gas or oil, but it doesn't really produce its own food. Milk, eggs, cheese, even chicken, almost all of it comes from Saudi Arabia. And now that the border has been shut, food prices in Qatar could skyrocket. Then there's the flights.Qatar Airways is one of the biggest airlines in the world, but it's no longer allowed to use Saudi, Egyptian, Bahraini, or Emirati airspace. That means flights to places like Africa or even North America would have to take a huge detour. That means more fuel costs, more time in the air, and some say higher ticket prices. Number three, filling up your tank. Qatar stock prices have already dipped, but oil is going up.Benchmark crude is already trading at around $50 a barrel. Any kind of instability in the Middle East tends to send oil prices up. And the longer they go up, the more likelihood that you'll be paying more to fill up your tank in the morning.พูดถึงเรื่องของการที่บรรดาชาติอาหรับนะคะประกาศตัดสัมพันธ์กับกาตาร์แบบนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปวิเคราะห์กันต่อค่ะในรายการธุรกิจติดโอกาสนะคะว่าในแง่ของเศรษฐกิจแล้วค่ะกาตาร์เองได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วก็ชาติอาหรับที่มาประกาศตัดความสัมพันธ์จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างรวมทั้งไทยนะคะเราจะได้โอกาสนี้อย่างไรบ้างค่ะพูดถึงเรื่องของตะวันออกกลางนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูซีเรียกันบ้างนะคะก็ที่ซีเรียค่ะตอนนี้กลุ่ม IS กำลังหลังชนฝาค่ะเพราะว่ากองกำลังประชาธิปไตยซีเรียเตรียมปฏิบัติการยึดคืนเมืองกานะคะซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่ม IS ค่ะผู้ลี้ภัยต่างหวังว่าสงครามกับ IS นะคะจะจบได้โดยเร็วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยากจะกลับไปฉลองวันอีดกับครอบครัวจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานค่ะห่างออกไปทางเหนือจากตัวเมืองรักกาของซีเรีย50กิโลเมตรผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามายังเมืองแอนอิซาทุกชั่วโมงเพื่อลี้ภัยจากภาวะสงครามในเมืองรักกาที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องผู้คนแออัดในค่ายชั่วคราวซึ่งจากรายงานในเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้อพยพและเข้ามาขอความช่วยเหลือถึงมากกว่า 20,000 คนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิไต่สูงถึงกว่า40องศาเซลเซียสช่วงกลางวันที่ดูยืดเยื้อและเสบียงอาหารที่ไม่เพียงพอถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายและท้าทายความศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวมุสลิมที่อยู่ในช่วงเทศกาลศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนหรือฤดูถือศีลอดยะนิลมุคัยยัมนาร์มาตะกัดันนะฮาร์ลันตะมัยยิดهاي واحدة اثنين بيتك كل شيء هنا بس الخبز ببلاش كل شيء بمصاري تشتري يعني ما عنده يموت من جوعه ما تلقى بالمية خمسة من العالم اللي الصايمة بالمية خمسة وتسعين أنا بكلها مية صايمة أسباب اللي مية صايمة أسباب حر وشوب قلة غذاء قلة طبخ الناس مي جايبة معها أدوات مطبخ احنا بهالسادس يوم نايمين على الأرض لحد الآن ما سلمنا سفنجات ما سلمنا أي شيء عدة مطبخ هلا لحد الآن أنا عم أكل بندورة وخيار والولدان عم تأكل بندورة وخيار صار اليوم هذا اليوم السادس. ความหวังเดียวของชาวซีเรียเหล่านี้คือกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียพวกเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้กองกำลังบุกเข้าไปโจมตีและปลดปล่อยชาวเมืองรักกาก่อนสิ้นสุดเทศกาลรอมฎอนในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้กลับบ้านและเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเทศกาลในวันอีดิลฟิตรีหรือวันอีดที่บ้านของพวกเขาต้องการจะกลับมาที่บ้านและได้รับการต้อนรับที่ดีที่สุดซื้อของให้ลูกๆซื้อของให้ลูกๆความสุขไม่ได้อยู่ในหัวใจมนุษย์ฉันและทุกคนที่อยู่ในนี้ทุกคนต้องการให้อัลลอฮ์ช่วยเราและกลับมาในเวลาที่ใกล้ที่สุดและเราต้องการความเร็วหมายถึงวันนี้กองกำลังประชาธิปไตยซีเรียได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและเริ่มปฏิบัติการยึดเมืองรักกาคืนมาจากกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยค่อยๆรุกคืบจากทางตอนเหนือตอนออกและตะวันตกเพื่อปลดปล่อยชาวเมืองที่ยังติดเป็นตัวประกันอยู่ภายในเมืองขณะนี้กองกำลังประชาธิปไตยซีเรียรุกคืบจนอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองรักกาแล้วและคาดว่าปฏิบัติการครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันكل واحد يبكي على نفسه وعلى شخصيته وعلى معاناته من ظلم داعش ชัยชนะของกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียจะกลายมาเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับชาวเมืองรักกาที่ค่ายพักพิงแห่งนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้หวนคืนกลับบ้านเกิดและเฉลิมฉลองวันอีดอย่างเสรี
ยรดีทั่ววงทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามข่าวอาเซียนนะคะไปดูความคืบหน้าในกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์กับคุณพัทรพลค่ะช่วงนี้ติดตามอาเซียน Exclusive นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของสมาชิกอาเซียนและประเทศในกลุ่มคู่ค้าไปเริ่มต้นกันที่กัมพูชาครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศจะปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าความร้อนแรงโดยเฉพาะยิ่งการประกาศชัยชนะของทั้ง2พรรคใหญ่ยังไม่จบครับเมื่อวานนี้พรรคฝ่ายค้านออกมาประกาศชัยชนะนะครับถึงแม้ว่าจะได้ที่นั่งน้อยกว่าพรรครัฐบาลส่วนวันนี้เป็นคิวของพรรครัฐบาลโดยสมเด็จฮุนเซนเองนะครับที่ออกมาประกาศชัยชนะบ้างที่สำคัญคือเขาสะท้อนออกมาให้เห็นว่าเขาต้องการที่จะตอกย้ำว่าการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าที่จะมีขึ้นนั้นชัยชนะก็จะยังเป็นของพรรครัฐบาลอยู่ดีครับวันนี้พรรครัฐบาลกัมพูชานะครับนำโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนออกมาประกาศชัยชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พรรคกู้ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยนายเขมโสกาออกมาประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาชุมชนทั่วประเทศรวมประมาณ 1,646 ที่นั่งนะครับพรรคฝ่ายค้านได้ที่นั่งไป 46% ครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2555ขณะที่พรรครัฐบาลพรรคประชาชนกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นได้ที่นั่งไปเกินครึ่งคือ 51% นะครับแต่ต้องบอกว่าลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพราะว่าการเลือกตั้งรอบที่แล้วได้ที่นั่งไปถึง 62%ถึงแม้ว่าพรรคฝ่ายค้านจะได้ที่นั่งน้อยกว่านะครับแต่ว่าทางพรรคฝ่ายค้านเองถือว่าเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งที่ชาวกัมพูชานั้นได้ให้การสนับสนุนมากกว่าครั้งก่อนๆซึ่งถือว่าเป็นการสั่นคลอนพรรครัฐบาลที่ได้คะแนนเสียงน้อยลงด้วยซ้ำส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนนะครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วว่าพรรครัฐบาลได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้และการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี2561นั้นผลการเลือกตั้งก็จะไม่ต่างไปจากนี้ด้วยแต่แล้วก็ตามนะครับผลคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเป็นทางการจะมีการประกาศออกมาอีกครั้งในวันที่25มิถุนายนนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจากต่างชาติที่มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะบ่งชี้ถึงทิศทางของการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปีหน้าเพราะว่าคะแนนนิยมของพรรครัฐบาลนั้นกำลังลดลงนะครับซึ่งแน่นอนว่าไปสวนทางกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคกู้ชาติกัมพูชาสะท้อนให้เห็นครับว่าชาวกัมพูชาตอนนี้อาจจะเริ่มเบื่อหน่ายกับรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานและมักจะใช้ความรุนแรงและก็กฎหมายเป็นเครื่องมือกีดกันทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้ามเห็นตัวอย่างได้จากการที่ฮุนเซนนั้นได้กล่าวไว้ในช่วงหาเสียงก่อนการเลือกตั้งนะครับว่าถ้าหากว่าพรรครัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้อาจจะนำไปสู่ความไม่สงบในระดับสงครามกลางเมืองได้ซึ่งหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำพูดนี้นะครับว่าดูเหมือนว่าเป็นการข่มขู่ประชาชนอย่างหนึ่งครับไปกันที่ประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับมีรายงานข่าวเข้ามาบอกว่ากองทัพฟิลิปปินส์มีการเข้าไปพบทรัพย์สินจำนวนมหาศาลของกลุ่มกบฏในเมืองมาราวีในเกาะปินดานาวทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และล่าสุดทำการยึดทรัพย์เอาไว้ทั้งหมดแล้วครับกองทัพฟิลิปปินส์บุกเข้าไปยึดทรัพย์สินของกลุ่มติดอาวุธอิสลามทางตอนใต้ของประเทศนะครับหลังจากที่พบว่ามีเงินและเช็ครวมกันกว่า500ล้านบาทครับแบ่งเป็นเงินสดประมาณ36ล้านบาทนะครับแล้วก็เช็คอีกประมาณ18ล้านบาทโฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทหารและตำรวจพร้อมกับอาวุธครบมือได้พบเงินและเช็คดังกล่าวในอำเภอหนึ่งของเมืองมาราวีครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของจำนวนเงินดังกล่าวได้แต่ก็เป็นสัญญาณชี้ชัดนะครับว่ากลุ่มกบฏมาอูเตมีทุนสนับสนุนจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติและมีการประสานงานกับ IS อย่างใกล้ชิดกลุ่มกบฏมาอูเตต้องบอกว่าพยายามเข้ายึดเมืองมาราวีเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการปะทะกันด้วยระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของฟิลิปปินส์ยังคงดำเนินอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะยืดเยื้อส่วนการพยายามเข้ายึดเมืองมาราวีของกลุ่มกบฏนั้นเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการของกองทัพฟิลิปปินส์นะครับที่พยายามที่จะเข้าจับกลุ่มนายอิสนิลอนฮาปิลอนผู้นำกลุ่มอบูซายาฟที่เชื่อว่าเป็นตัวแทนของกลุ่ม IS ในฟิลิปปินส์กองทัพฟิลิปปินส์เชื่อนะครับว่าทุกวันนี้นายฮาปิลอนนั้นยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองมาราวีและก็ได้รับการคุ้มกันจากกลุ่มกบฏมาอูเตเป็นอย่างดีซึ่งกลุ่มกบฏส่วนใหญ่ที่บุกยึดเมืองมาราวีหลายสิบคนนั้นเป็นนักรบต่างชาตินะครับมีทั้งชาวอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียซาอุดิอาระเบียเชชเนียและก็โมร็อกโกด้วย
ล่าสุดทางด้านของประธานาธิบดีโรดิโกดูตาเต้แห่งฟิลิปปินส์ก็ออกมาประกาศกล่าวนะครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกำจัดกลุ่ม IS ที่เข้ามาแผ่ขยายอิทธิพลในฟิลิปปินส์ให้สิ้นซากได้ภายในอาทิตย์นี้ครับรวมถึงมีการออกคำสั่งให้กองทัพฟิลิปปินส์ตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพลเมืองที่ติดค้างอยู่ตามที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ด้วยการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพฟิลิปปินส์ในเมืองมาราวีนั้นยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาครับรายงานเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า120รายนะครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นทหาร38นายและล่าสุดพลเมืองราว 1,400 คนก็ได้รับความช่วยเหลือให้ออกจากพื้นที่แล้วขณะเดียวกันยังคงมีประชาชนที่เหลือราว500ถึง600คนยังคงติดค้างอยู่ในเมืองมาราวีนะครับซึ่งปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ำและอาหารกำลังลดลงเรื่อยๆด้วยครับยังอยู่กันที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่พอพูดถึงประเทศฟิลิปปินส์นั้นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่หลายท่านนึกถึงน่าจะเป็นรถจิปนี่นะครับรถ2แถวโดยสารขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมจากคนฟิลิปปินส์และก็ชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้รถจิปนี่อนาคตนั้นดูอาจจะไม่อยู่กับร่องกับรอยหรือว่าไม่มีทิศทางที่แน่ชัดนะครับหลังจากที่รัฐบาลนั้นพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้กลายไปเป็นรถโดยสารสาธารณะในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับฉายาเจ้าแห่งท้องถนนอาจจะไม่เกินจริงไปนักสำหรับจิปนี่มินิบัสแบบฉบับที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์รถจิปนี่ให้บริการผู้คนหลายล้านคนต่อวันและถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์จากฟิลิปปินส์ที่ผู้ที่มาเยือนไม่ควรพลาดแม้กระทั่งสมเด็จพระสันตะปาปาหรือศิลปินชื่อดังระดับโลกก็เคยลองนั่งจิปนี่มาแล้วด้วยราคาเพียง8เปโซหรือประมาณ6บาทต่อเที่ยวและบรรจุคนได้มากกว่า20คนทำให้จิปนี่กลายเป็นทางเลือกในการเดินทางสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยไอ้จิปอะไรอ่ะปังมาสักสิสักอย่างนี้kasi mura nga nakakasakay yung mga tao kaya pangmasa talaga yung jeep na sasakyan อย่างไรก็ตามภาพเหล่านี้อาจจะเป็นภาพในความทรงจำในไม่ช้าเพราะหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยของรัฐบาลฟิลิปปินส์คือการยกเลิกการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและมีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปอย่างรถจิปนี่ให้หมดไปจากท้องถนนภายในปี2020และให้แทนที่ด้วยรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม The main problem from the jeepney is for the smoke. It's a very dark smoke they give for our environment. รถจิปนี่มีประวัติศาสตร์ที่มาเป็นรถที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถจิปของชาวอเมริกันที่ทิ้งไว้หลังสงครามโลกครั้งที่2โดยชาวฟิลิปปินส์ได้แต่งเติมจิปนี่ให้เป็นแบบฉบับของตัวเองทั้งหลังคาและที่นั่งแบบ2แถวจนทำให้จิปนี่เป็นวัตกรรมของชาวฟิลิปปินส์อย่างแท้จริงปัจจุบันตัวเครื่องยนต์ของจิปนี่ยังคงทำงานด้วยน้ำมันดีเซลจึงทำให้เกิดควันพิษจำนวนมากและคนขับก็ขึ้นชื่อเรื่องการไม่รักษาระเบียบจราจรทำให้ทางการต้องการนำรถอย่างอื่นมาแทนรถจิปนี่อย่างรถพลังงานแสงอาทิตย์หรือรถพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและที่รับรองระบบติดตาม GPSหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ทั้งไอ้นั่นก็ pero dapat kung inaayos naman ang operator ng jeep hindi naman pinababayaan ng mga sira okay lang naman sana kung hindi naman inaayos naman yung jeep hindi naman siya ano yung bang may mga sira niya naayos kahit luma okay lang sana yun sana hindi na sana i-phase outรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยเจ้าของขายรถจี๊ปนี่ของตัวเองเพื่อเป็นต้นทุนซื้อรถรุ่นใหม่และจะให้คนขับเข้าอบรมเรื่องการขับรถเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็มีเสียงค้านเป็นจำนวนมากในเรื่องของงบประมาณเพราะราคารถคันใหม่นั้นราคาสูงถึงคันละเกือบ 900,000 บาทหรือสูงกว่ารถจี๊ปนี่เดิมถึง3เท่ารัฐบาลยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นงานยากและอาจจะส่งผลกระทบต่อกิจการในภาพรวมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรถจิปนี่ทั้งคนขับเจ้าของรถและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เคยพึ่งพาเจ้าแห่งท้องถนนคันนี้มานานหลายทศวรรษยุรดีทั่ววงทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานก่อนจากกันวันนี้ฝากช่องทางการติดต่อรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ www.facebook.com/springnewssuperprimetime นะครับในแฟนเพจจะมีเนื้อหาของรายการ International Newsroom นะครับ361องศาความคิดธุรกิจเด็ดโอกาสรวมไปถึงสเปเชียลคอลัมน์จากทีมข่าวต่างประเทศนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ข้อคิดเห็นถึงเราได้โดยตรงเลยครับค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ